กันในบทเพลงแรกด้วยจังหวะตะลุงกับเฟบีบ้านไผ่ครับก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเรานี่ฟ้องแย่มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ได้คอยห่วงใยเจอไปคนแบบหน้าบนจะร้องไห้กลับมาเธอสาบไว้ก่อนที่ใจจะเสียน้ำตาในเมืองรุ่งไม้พุ่งมาหลอกแต่ที่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะใจมันน่าท้ากลับมาเถิดตาดาเสียเวลาทำไมคนจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นมองแม่เหนือเย็นเจ้าจะได้เป็นจะที่บ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งไรอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไม่ขอแต่มาหลอกแต่ที่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าที่ใสในน้ำใจมันน่าฆ่ากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนแต่จิตใจไม่ให้เห็นโอ้แม่เหนือเย็นเจ้าจะได้เป็นเด็กที่บ้านไรเหนื่อยก็มักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งไรสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไม่ขอแม่และอีกหนึ่งเพลงในจังหวะสามชาติกับคอยน้อง12เดือน ท่วมทางว่าผ่านน้ำลงและน้องพี่ไม่ลงนะเจ้าคงไม่กลับคืนบ้านกันบ้างนะครับนี่เพียงการไร่รำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันของน้องๆนางรำทั้ง5คณะยังสวยงามละลานตะการตาได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาที่สนุกสนานกันด้านบนเวทีนี้คือคักสนุกสนานกันแน่นอนฉะนั้นแล้วนะฮะเน้นย้ำอีกครั้งทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วเก้าอี้ที่เห็นกองอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทางคณะกรรมการมาอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านร่วมทำบุญกับทางวัด20 บาทแล้วก็เอาเก้าอี้ไปอำนวยความสะดวกกับตัวของท่านเองนะครับเสียเงิน20 บาทเนี่ยมานั่งชมน้องๆนางรำที่รวบรวมไว้มากมายทั้ง5คณะ5เวทีนี้คุ้มเกินจะคุ้มและที่สำคัญนะครับค่ำคืนนี้สนุกสนานไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองนะในส่วนของบัตรลำวงด้านหน้าเวทีไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับเสียค่าฟรีเลยทั้งค่ำคืนเสียค่าเก้าอี้20 บาทนะครับถนัดเต้นก็ขึ้นมาเต้นถนัดชมก็นั่งดูอยู่ด้านล่างนะครับคุ้มเกินคุ้มแถมยังได้บุญได้กุศลเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญในงานประจำปีของทางวัดกันด้วยนะครับได้เวลาทักทายกันนะครับเมื่อการบูชาครูผ่านพ้นไปนะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราจะได้สนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะฮะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องฝากกติกาในการร่วมสนุกขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามกับพวกเราแม้ว่ามองไปด้านหน้าเวทีนี้เชื่อว่าทุกท่านนี่เรียกได้ว่าเป็นนักเต้นนักรำมืออาชีพในส่วนของกติกานี่ทราบกันเป็นที่แน่นอนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะต้องร่วมกันเมื่อทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันด้านบนเวทีจะมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ไม่กี่ประเภทที่ห้ามถือขึ้นมาด้านบนเวทีโดยเด็ดขาดนะครับอันดับแรกก็คือเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์แล้วก็อันดับที่2ก็คือบุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากบุหรี่ไฟฟ้าใดๆก็ตามแต่ไม่อนุญาตให้ถึงขึ้นมาด้านบนเวทีเพราะว่าตรงนี้นอกจากผิดกติกาผิดครูลำวงของเราแล้วยังจะเป็นสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฟอของเราด้วยฉะนั้นแล้วทางคณะกรรมการก็ค่อนข้างจะเข้มขัดนะเมื่อไม่มีการเริ่มต้นตรงนี้ไม่มีการกระทบกระทั่งปัญหาใดๆก็โอกาสที่จะมีก็น้อยลงทุกทีนะครับยังไงก็ถือว่าให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพที่ได้จัดหาให้พวกเราได้สนุกสนานกันฟรีนะครับใครอยากจะสูบบุหรี่ใครอยากจะจิบน้ำขิงน้ำชาก็จิบกันข้างล่างสูบกันข้างล่างให้เรียบร้อยขึ้นมานะครับบางคนพกบุหรี่ไฟฟ้าแขวนที่คอมาเราก็ไม่ว่าแต่อย่ายกขึ้นมาสูบนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีกลุ่มควันของยาสูบขึ้นมาด้านบนเวทีนี้เราจะหยุดเล่นทันทีแล้วก็เคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับนะนำสิ่งของเหล่านี้ลงไปให้หมดฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้การเป็นเสียบรรยากาศนะอย่าถือขึ้นมา1 รอบเราสนุกสนานกันเต็มที่เต็มอิ่มไปเลยรอบละ5 เพลงนะครับจบรอบ5 เพลงท่านลงไปจิบน้ำไปสูบบุหรี่กันให้เรียบร้อยพักกันสักนาทีหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับขอความร่วมมือตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณกันอย่างสูงเลยได้เวลาแล้วนะครับสนุกสนานกันสัก1 รอบประเดิมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจบรอบนี้เรามาไล่เรียงรายชื่อรายนามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนค่าระวงให้เราได้มาพบเจอกันในค่ำคืนนี้เปิดฟอร์รอบหวานในจังหวะระวงกับระวงเมืองเพชรครับ ที่นายหลงรักคนดีกระจายตอนนี้ว่าจะได้ทุกทีร้อยวันพันปีก็จะมีอย่างนี้เรื่อยไปวันหน้ามาลงเขาเดียวที่น้อยใหญ่เห็นแล้วเพลิดใจส่งไทยจะห้ามเลยมันตาเดือดร้อนมาดำบุกมาชนะน้องพี่รำบุกเมืองเพชรบุรีรำบุกเมืองเพชรบุรีคืนนี้เรามารักกันเดินเต็มดวงสมาดาราเป็นร้อยคนสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรีสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรีสยามลามไปสมยิ้มไปจังสวยเก็บเอาเงินมาแลมก็สวยแฉมเกินกันขนมโบเองหน้าแดงๆยังบานมันแต่สนุนบ้านฉันนกแข่งหัวล้านโตมีแต่สนุนบ้านฉันนกแข่งหัวล้านโตมีมองคนใจเด็ดเกร่งดังเพชรฉันนี้ลำวงคืนนี้เพชรบุรีสดใจเอาตาเดียวตรงก็มาลำวงชนะน้องพี่ลำวงเมืองเพชรบุรีลำวงเมืองเพชรบุรีคืนนี้เรามารักกันเดือดเต็มดวงสมาดาราเป็นร้อยพันสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรีสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรี น้องอยากลองบ้านจะสองร้องไห้เอาร้อยหน้าตายเมืองเพชรก่อนในเมื่อปีทำมันบ้านเราแล้วก็ทางใจดีจะฟังทีทีเมื่อเพชรนี้ก็ภูมิใจเอาฟังทีทีเมื่อเพชรนี้ก็ภูมิใจ เอาเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองรักเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองรักลาดล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงาม สมตาเดือดดองก็มารำวงชนะน้องพี่เราพบเมืองเพชรบุรีเราพบเมืองเพชรบุรีคืนนี้เรามารักกันเดินเต็มดวงสง่าดาราเป็นร้อยพันสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรีสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรีสมตาเดือดดองก็มารำวงชนะน้องพี่เราพบเมืองเพชรบุรีเราพบเมืองเพชรบุรีคืนนี้เรามารักกันเดินเต็มดวงสง่าดาราเป็นร้อยพันสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรีสวยงามเธอจันดังสวรรค์เมืองเพชรบุรี เราพบด้วยกันต่อกันกับไอ้หนุ่มรำโขนยวนยาเลยวนยาเลจิตใจว้าเหวไม่รู้จะเร่ไปหาใครเธอเสเรยวนที่สายอ่อนโยนมาให้น้องนอนเช้าไปเย็นไปเรือริบไรยุ่งไม่ยุ่งมาตายจะคอยพันไว้ไม่ให้ยุ่งบินมา อาสายตาดูกระจกมองกันรู้สึกเสียวซ่านอุราจะแย้มเธอก็ไม่แย้มจะยิ้มเธอก็ไม่ยิ้มได้แต่คงยิ้มมองหน้าอยากว่าเธอยิ้มมาพาสะดุดหัวต่อต้องชอบมาดิคนดีของพี่ก็มาสวยจริงนะใช่มาแกงยอเดินไปไหนผู้ชายติดต่อเลยเลยใบยอให้คุณพ่อเป็นพ่อทำเมีย ก็ไปอีกนิดชินแล้วก็ไปอีกหน่อยรับได้สาวน้อยอีกหน่อยก็หายเมื่อยเพลียแค่มองว่ารักยังไม่กล้าวันตาไม่ยอมเล่าเพียคิดไปแล้วหัวใจไหนอยากมีในวงรำวงงานแสนเดือนไม่เอือสองล้านปีหน้าไปนิ่มอนุรังเดวน้ำตายักไหลรังไกลๆแล้วหัวใจงวยงงชารักเธอน้ำเมื่อพงพอไม่ส่งกลับบ้านออกได้ไหมแสงสีหน้าก้างๆอาการแรงมันคืนนี้ฉันมีความสุขสนุกเรื่องเลิกไทยเป็นโสดอยู่นานไม่ไหวหาลูกสะใภ้และให้แม่สักคนหาลูกสะใภ้และให้พ่อสักคนถูกอย่างกันตอนนะครับผมพัสโนวาในยามแสนหายใจได้เวลาเล่นสามชาติด้วยกันแล้วรอบนี้30ยังแจ๋วจ้า ยังสวยยังเด็กยังดื้อตื้อตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดำเอาโบยยิ้มหวานเสียด้วยตาโบยนอนตาแป๋วท้องไรจะเชื่อพ่อแม่บุญเหลืออายุมากแล้วสร้างสิ่งยักษ์แฉวแฉวมาจนหน้าตีพ่อแม่มาพร้าวเมื่อกันน้องเอ๋ยมามันเอามาตอน30น้องไม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิยังสวย บัดนี้ไม่ไกลและอยู่ไกลแค่นี้ที่รักรักจนปวดตัวปวดจนถึงวันนี้ตัวพี่นี้ยอมเป็นทาสของคนในบ้านแม่มาราศีรักพี่หน่อยเดือดเจ้าแก้วตารักพี่หน่อยเดือดเจ้าแก้วตาเมียพี่ไม่มาก็เพราะเมียพี่ไม่มีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาบอกว่าเมียอะไรเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาบอกว่าเมียไม่มีเห็นยังไม่มาไม่มีหมดรอบจ้าเอาหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนเลยครับผมนะอาจารย์ชูเมียโทรมารับสายที่ผมนี่เขาบอกนี่ไม่ได้มาแต่โทรมาที่ผมเมื่อกี้นี่ได้ยินแว่วๆว่าอะไรโสดๆเลยโทรมาถามหน่อยว่าอะไรกันแน่ตกใจหมดเลยนะครับเอาหมดรอบนะรักษากติกาลงกลับไปที่เก้าอี้ที่ทุกท่านได้ร่วมอุดหนุนผ่านทางคณะกรรมการกันมาส่วนที่ใครยังไม่มีเก้าอี้นะฮะยังเหลืออยู่อีกไม่เยอะแล้วอีกจำนวนหนึ่งนะครับไปร่วมกันอุดหนุนร่วมกันทำบุญอีกหนึ่งช่องทางนะรับปากกันไว้ว่าเดี๋ยวหมดรอบนี้นะครับเรามาได้เรียงรายชื่อสำหรับผู้ที่บริจาคช่วยเหลือค่าลำวงของวัดดอนมะขามช้างในปีนี้กันไว้สักหนึ่งรอบเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สละทรัพย์ทำให้พวกเราได้มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องเสียกระตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเริ่มต้นที่ป๋าสนรถเกี่ยวจำนวนเงิน 20,000 บาทนะครับท่านกำนันกำจรเด่นเพชร 5,000 บาทคุณสมชายสนพาย 5,000 คุณเฉลาเด่นเพชรอีก 5,000 บาทร้านชาบูเท่าแก่น้อยโดยน้องบิ๊ก 5,000 บาทนะครับคุณพิชิตสนพาย 5,000 บาทคุณสมชายคุณต้อมขนมหวาน 5,000 บาทคุณสุรินทร์แปะศรีอัมพันธ์ 5,000 บาทนะครับผู้ใหญ่สมนึกเดชเพชร 3,000 บาทผู้ช่วยธีรศักดิ์เดชเพชร 3,000 บาทคุณเชิดโตแสง 3,000 คุณเฉลิมทองขาว 3,000 บาทคุณสมรสเดชเพชร 3,000 คุณมานัทเดชเพชร 2,000 บาทนะครับคุณรัฐพลรื่นรวย 2,000 บาทคุณเอกรินมีทรัพย์ 2,000 บาทคุณอัครพลระหว่างบ้าน 2,000 บาทคุณประยงอินทรพงศ์ 2,000 บาทคุณสุชาติอินทราพงศ์ 2,000 บาทนะครับน้ำดื่มอินทุพาโดยคุณเสกสรรเพชรพลาย 2,000 บาทด้วยกันนะครับต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งหน้าคุณปทิวเดชเพชร 1,000 บาทคุณนิรันดร์ต้นมีทรัพย์ 1,000 บาทคุณสมคิดรื่นรวย 1,000 บาทนะครับคุณบุญส่งอินทราพงศ์ 1,000 บาทคุณไพฑูรย์ทิพย์พระจันทร์ 1,000 บาทคุณเสริมพันยัย 1,000 นะครับคุณพรสุดาเอมครุฑ 1,000 บาทคุณอารมณ์รื่นรวย 1,000 บาทคุณวันชัยแมลงทัพ 1,000 บาทนะครับคุณรพินแมลงทัพ 1,000 บาทคุณวีรศักดิ์พรหมเดช 1,000 คุณณัฐพลศรีจันทร์อีก 1,000 บาทนะครับคุณโสพลดอนมะขามช้าง 1,000 บาทคุณเอกมัยเดชเพชร 1,000 นะครับคุณไพฑูรย์สนพลาย 1,000 บาทคุณวินอยู่รวม 1,000รองประทิวปังขำ 1,000 บาทกำนันสกลเจริญผลนะครับ 1,000 บาทท่านกำนันสมบูรณ์เอมโอดอีก 1,000 บาทท่านกำนันแหลกโพพะ 1,000 บาทแล้วก็ท่านสารวัตรกำนันพิชัยจันทสาร 1,000 บาทนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่คุณน้อยทินนาทอง 500 ผู้ช่วยละออหมู่อิ่ม 500 บาทผู้ช่วยอรุณศรีอัมพันธ์ 500 บาทคุณสุเชษไทยประกันชีวิต 500 บาทผู้ใหญ่จรัญทองใบ 500 บาทนะครับท่านผู้ใหญ่รัชนีหมู่สิริ 500 บาทผู้ใหญ่ไพโรจน์รื่นจินดา 500 บาทนะครับผู้ใหญ่เอนาถกร 500 บาทผู้ใหญ่สุชาติอีก 500 นะครับสารวัตรกำนันปิยะเชเอมน้อย 500 แพทย์ประจำตำบลอนง 500 บาทคุณสำเนาอินทราพงศ์ 500 คุณมานะอินทราพงศ์ 500 นะครับคุณวินัยรื่นรวย 500 บาทคุณสนิทเดชเพชร 500 บาทคุณสร้อยครั้มพงศ์ 500 นะครับคุณปิงรถกุ้ง 500 บาทผู้ใหญ่จรัสเอี่ยมสะอาด 500 บาทนะครับผู้ช่วยสุกิจสะสี 500 บาทผู้ช่วยสมบัติเดชเพชร 500 เลขานายกอุเทนเอี่ยมศิลป์อีก 500 บาทนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหน้าเพิ่มเติมที่ที่ปรึกษานายกสุชาติปานมณี 500 บาทผู้ช่วยชูชีพอบรม 500 บาทแล้วก็คุณถวินนาตโนดอีก 200 บาทนะครับขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้มา1รอบนะครับถ้าเกิดว่า มีรายชื่อรายนามเพิ่มเติมก็สามารถส่งขึ้นมาด้านบนเราจะได้อ่านรายชื่อรายนามเป็นการขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญที่ได้อุดหนุนค่าละโมนช่วยเหลือทางวัดมาในปีนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้เราจึงได้มาพบกันได้ในค่ำคืนนี้นะครับมีแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะครับในส่วนของท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ รื่นจินดานี่เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยแก้ไขข้อมูลถูกส่งมาที่แรกอาจจะคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยกันไว้ด้วยเอาละครับผมรอบนี้สนุกสนานกันต่อเนื่อง